สวัสดีครับผมวันนี้มีโอกาสนะครับผมได้มารีวิวนะครับผม New Yamaha N-Max ตัวใหม่นะฮะปี2020นะครับผมก็ดีไซน์หน้าตาดูดันนะครับในคลาส 155cc นะครับผมเป็นรถออโตเมติกพรีเมียมใหม่นะครับผมก็ดีไซน์มาสวยนะครับผมมีความกว้างถึง74เซนติเมตรนะครับความยาว 193.50 เซนติเมตรนะครับอันนี้มาทดลองขับก็วางตลาดเงียบๆนะครับผมบวกกับติดเรื่องปัญหาโควิดนะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดตัวแบบใหญ่โตอะไรมากมายนะครับมาเงียบๆทางสื่อออนไลน์นะครับถ้าใครเซิร์ชดูก็จะเห็นนะครับผมก็ขับขี่ดีนะครับผมนุ่มนะแต่โชคหลังให้มาจากกระด้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าซ้อน2หรืออัด2เนี่ยจะหนึบนะครับรวมทั้งโชคหน้าด้วยนะครับส่วนรัศมีวงเลี้ยวนะครับผมแคบสุด2เมตรนะครับการเลี้ยวเนี่ยกลับตัวง่ายนะครับผมหรือซอกแซกตามรถติดนะครับก็ไปได้สบายนะครับผมน้ำหนักของตัวรถนะครับทั้งหมดนะครับ131กิโลกรัมนะฮะมาใหม่กับโคมไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับผมสว่างคมชัดนะครับผมลองกลางคืนแล้วนะฮะสว่างมากรวมทั้งไฟสูงนะครับไม่ไปส่องตาผู้ร่วมทางนะครับไฟท้ายมา LED นะครับสวยงามนะครับไฟเลี้ยวทั้งหน้าหลังเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับถ้ามาเป็น LED คงจะสวยน่าดูนะครับผมก็ลองให้พี่แม็กขับนะฮะเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับระหว่างขี่ทางคูสะนะครับกับทางเรียบๆนะฮะอันนี้เรามาทดสอบทางเรียบกันก่อนนะครับผมมั่นใจนะครับระบบเบรกนี่ลองแล้วนะครับมั่นใจดีกว่าดัมเบรกอะไรประมาณนั้นนะครับหลังนะครับคือมันมีดิสหน้าหลังให้นะครับเป็น ABS ด้วยนะครับผมตัวใหม่ก็มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับผมควบคุมการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์นะฮะการกดล็อกแฮนด์นะครับผมน้ำมันเพื่อเชื้อเพลิงนะครับผมคันนี้ให้มาถึง 7.1 ลิตรนะฮะคือ7ลิตรกว่าๆนะครับผมก็ใหญ่พอสมควรนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะเวลาขี่ทางระยะยาวๆไกลๆเวลาออกทริปหรือว่าเที่ยวนะครับผมก็หมดกังวลนะครับว่าจะไปหมดตรงไหนจะมีปั๊มไหมหรือไม่นะครับก็สบายใจได้นะครับผมคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับผมก็รีวิวบ้านๆนะครับส่วนรายละเอียดเครื่องยนต์นะครับก็มีหลายช่องหลายทางนะครับหลายช่อง ที่เขารีวิวกันไว้นะครับผมก็ลองไปเสิร์ชดูนะฮะอันนี้ก็รีวิวเป็นบ้านๆนะครับฉบับพานนะครับผมถ้าผิดพลาดไปประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมก็ลองไปชมกันที่โชว์รูมศูนย์ยามาฮ่ากำแพงเพชรนะครับ TKC Motorbike นะครับผม3แยกช่างป้องนะครับเยื้องๆไปเลยนะฮะมองเห็นตัวหนังสือเบลอเลยนะครับผมบริษัท TKC Motorbike จำกัดนะครับยามาฮ่ากำแพงเพชรนะลองเข้าไปชมกันได้ครับผมมีหลายรุ่นให้เลือกกันเลยนะครับแล้วแต่ใครจะชอบรุ่นไหนประมาณนั้นนะครับก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับหลังจากการใช้งานนะครับผมมันมีอะไรบ้างมันสมบุกสมบันไหมอะไรประมาณนั้นนะครับอัตราการสิ้นเปลืองยังไงนะครับก็คอยชมกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม